รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายสนามบินดอนเมืองด้วยโชคชะตาหรืออย่างไรก็ไม่รู้ก็เมื่อกี้ก็เจอพิเศษโลโมโซนิกพิเศษโลโซทั้งทายกันก็กอดกันเขาก็ไม่ตบอะไรผมนะเขาก็ยังรักผมอยู่ก็มีความรู้สึกดีใจที่อาจารย์ยังรักลูกศิษย์อยู่วันนี้ก็เป็นเล่นที่ที่เราครั้งแรกในสมัยที่อยู่โซคูเนี่ยเป็นอาถรรพ์มีคุณดาวติดต่อเยอะมากข้ามไปไม่ได้ติดอยู่ตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวไม่สามารถข้ามเข้าไปสู่ประเทศลาวได้วงโซคูอาจจะมีใครตอนที่ยังวงไม่แตกทำบาปเกี่ยวกับประเทศลาวชาติที่แล้วเนี่ยอาจจะไปทำอะไรคนลาวไว้อาจจะไม่ได้เข้าไปแต่ตอนนี้วงโซคูแตกแล้ววงใหม่งานลาวขายผ่านเลยได้เข้าไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปทำกรรมทีหลังเข้าไปก่อนแล้วกันรู้ไหมเวลาถ่ายรายการทำไมต้องเอาพวกโลโก้หลบกล้องไม่รู้เราไม่มีความรู้ตรงนี้อ่ะรายการมันจะมีคนดูเยอะไงมันทำให้สินค้าได้ผลประโยชน์เขาไม่ได้จ่ายเงินเราบอลไอ้เหี้ยเขาไม่ได้จ่ายเงินเราถ้าจ่ายปั๊บก็หมุนได้เลยหมุนเลยฟ้าฟ้าฟ้าเลยโลโก้ขึ้นขึ้นเลยถ้าจ่ายเงินเราปุ๊บเราหมุนนี้เลยฟ้าแต่นี้เซนเซอร์เซนเซอร์มองไม่เห็นเพราะไม่จ่ายก็หันกลับไปแล้วกันเราเป็นใครเนี่ยเป็นแนะนำตัวดิสวัสดีครับผมชื่อซอนเป็นมือคีย์บอร์ดมาสู่พัฒน์วันที่มาซ้อมก่อนไปลาวเนี่ยเราไม่มาซ้อมเนี่ยเราไปไหนไปคอนเสิร์ตแจ๊สครับผมเพื่อไปดูคอนเสิร์ตเราก็เลยไม่มาซ้อมวงของตัวเองเดี๋ยวนะแจ๊สสปุกนี้กันหรอเออเป็นแนวเพลงแจ๊สครับแนวครับแนวไม่ได้ว่าอะไรหรอกกูก็เกือบไม่ซ้อมเหมือนกันแหละใหญ่มือกองแม่งเท่าไงเขาเล่นตีไม่ได้แล้วก็แบบให้ทุกคนมาซ้อมตีไม่ได้จริงกูก็ดีดไม่ได้เหมือนกันก็ดีแล้วแหละที่ซ้อมเจ้าวันนี้กูจะนับเลยว่ามึงกี่แผ่นน้องจะรู้กันครับว่าใครกี่นับเลยใครเยอะที่สุดผิดเยอะที่สุดเพียวๆเลยหนึ่งฝาอุ๊ยเราเล่นไม่เพียวไงพี่เคยไปลาวไหมไม่เคยแล้วเคยถึงลาวไหมเคยไปถึงชายแดนลาวไหมผมเคยไปแค่โคราชถึงโคราชไหมแค่ถึงโคราชถึงเหรอถึงครับน้องเขาอยู่เท่าไหร่น้องผมใช่ไหมน้องชายเล่นเล่นตีมิกซ์เสื้อกูอ่ะเคยไปโคราชทำไมอ่ะไปญาติอยู่นั่นในชีวิตนี้เคยไปไหนบ้างต่างประเทศเคยไปไหนไกลสุดฮ่องกงครับขอบคุณมากครับอันนี้น้ำมะนาวคอแห้งมะนาวเราต้องไปร้องเพลงอ่ะใช้เสียงสีแปลกๆตรงนี้ยุ่งเลยน้ำมะนาวกูน้ำมะนาวมันก็ขุ่นนี้แหละเคยไปสุดใจสุดในชีวิตเคยไปไหนฮ่องกงฮ่องกงเราซื้ออะไรกลับมาไหมพวงกุญแจเราไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมพวงกุญแจก็หลายร้อยเลยมันมุ่งคมกว่าไม่ใช่ครับสาวสวยไหมสาวไม่รู้แต่ขาสวยคนฮ่องกงเป็นประเทศที่เดินเยอะเรามองขาใช่ไหมชอบแบบไหนยาวๆอ่ะของเราคนที่เดินเข้าเกินตอนแรกไม่กูไม่ได้มองไงไม่ได้มองตอนเตรียมเงินมันเดินเข้าปกเกล็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้สัมภาษณ์คนอื่นดีกว่านะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สกลนครที่เราต้องลงที่นี่ก่อนเพราะว่าเราต้องนั่งรถตู้ไปกันต่ออีกประมาณชั่วโมงครึ่งไม่รู้สึกว่ากล้องเบียดมากเลยเมื่อกี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สวรรค์นครนะครับกำลังเดินทางนะจากสกลนครไปสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวก็ไปดูรูปพวกนายแบบรออยู่ว้าวลัคกี้ไลออนสิงโตนำโชคเซฟก่อนเอาไปทำอะไรครับเดี๋ยวไปทำอะไรครับส่งให้เขาดูคุยกันอยู่คิดถึงนะ my friend ส่งรูปให้ดูปวดเป็นเพื่อนกับสิงโตนำโชคไงปวดเนี่ยคนดังกับคนดังก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นดาราคนเดียวในประเทศไทยที่ปวดเพื่อนตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางนะใช้เวลาเดินทางเนี่ยคาดว่าประมาณน่าจะร่วมๆ2ชั่วโมงไปไหนฮะไปไหนอุ้ยคุณคือใครครับคืออัตตะพงศ์ตะหงเป็นจังหวัดชาโอ้ยจริงเต็มเลยเป็นเพื่อนกับโปรดิวเซอร์สิงโตนำโชคอ๋อเป็นเพื่อนด้วยเหรอเพื่อนกับโปรดิวเซอร์
โปรดิวเซอร์เขารู้จักกันไงอันนี้เป็นเพื่อนนักร้องเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกับสิงโตอ่ะใช่ให้ข่าวอ่ะนี่เป็นเพื่อนกับโปรดิวเซอร์เขากีดแจ๊สไงกีดแจ๊สอ่ะครับสนิทกันยืมตังค์ได้ครับสนิทยืมตังค์เป็นแสนหนึ่งนี่ญาติผมเคยโดนสิงโตแดกมาแล้วอันนี้มุกเหรอไม่รู้กูไปไม่เป็นเลยเราไปเล่นที่ไหนครับเล่นที่สิงโตเฮ้ยไม่ใช่โอ้พังยับเยินต่อเนื่องเล่นที่สิงโตได้ด้วยเหรอไปเล่นที่ลาวนะฮะแต่ว่าคงคนถามว่าเมืองไหนอะไรงี้ก็ต้องบอกว่าสวรรค์นครินทร์อยู่ที่ห้างไอเต็กรู้กันว่าชาวไทยนี่จะไปสร้างความประทับใจให้ชาวลาวได้มันกับคอนเสิร์ตของเราที่พวกเรามีคนหลายพี่เพียรนะฮะนี่อย่างคนนี้นี่เด็กมีเด็กด้วยเด็กนะใส่แว่นเล่นเกมดูน้ำหมดถามจริงเราเนี่ยเคยเลียยันเลียน้ำเลียน้ำแข็งโอ้แต่เย็นเคยเลียยันหมายถึงว่าเคยเลียหนังสือมั้ยโอ้สับตาเป็นไรวะแล้วก็มีหลายแบบนะฮะนี่ก็มือเบสก็มีคนป่วยนะมือเบสจำลองนะทำไมต้องปิดหน้าไว้นะปิดบังความหล่อไว้ครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ป่วยใช่ไหมไม่ได้ป่วยเลยโอ้แฟชั่นนะเนี่ยสวัสดีครับมึงก็แนะนำกูก่อนติมึงแนะนำทุกคนเลยบอสมือกีตาร์ต้องบอกก่อนว่ามีคนรับได้ยังมีแล้วมีแล้วจบไอ้มึงให้กูเล่นอะไรมึงบ้าอะไรเฮียจับตาเป็นไรเนี่ยไปเจอกันที่นู่นเลยไม่กูจะคุยตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับแสบตาตอนนี้นะครับอยู่ที่แม่น้ำข้ามแม่น้ำโขงนะไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกที่ผมข้ามหรือเปล่ากว้างใหญ่มากนะครับผมเชื่อว่าในนั้นมีพญานาคอยู่จริงๆและตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานของมัชรูมซูมอินได้ซูมกล้องเข้าไปแม่น้ำโขงฮะใหญ่มากร้านอาหารลาวครั้งแรกในชีวิตของผมแล้วก็เป็นครั้งแรกของวงที่ประเทศลาวด้วยนะครับมัชรูมฮันเตอร์ก็ทานข้าวกันที่ลาวฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาแนะนำทีมงานนะฮะมีใครบ้างคนแรกครับคนนี้ก็เป็นแบ็กสเตจใหม่นะครับของวงมัชรูมฮันเตอร์เลยคนนี้เป็นไงครับกับการทำงานครั้งแรกของวงกดดันไหมครับที่ได้ร่วมงานกับวงใหม่อันยอมาไซโยจะไปละขาดการฝึกฝนอันยองเซโยบา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 ได้ด้วยเหรอขาดการฝึกฝนเดี๋ยวต้องขัดเกลาใหม่พี่ตาเดี๋ยวดูแลพ่อให้อย่างดีนะลูกไม่ต้องห่วงไม่มีนอกลู่นอกทางเดี๋ยวพ่อจะโทรบอกผู้จัดการพ่อว่ามีอะไรห้ามบอกเมียเด็ดขาดคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันเดี๋ยวทานข้าวกันฮะเป็นไงฮะไม่เหมือนเมืองไทยนะการผสมผสานผักของเขาอ่ะมีใบสะระแหน่มีอะไรพูดไม่ถูกนี่เป็นผักกับแก้มเขาอันนี้ก็เป็นเหมือนขาหมูเนาะขาหมูอบแต่ก็ผัดแล้วกันไม่รู้อ่ะลองคนเดียวกันโรงแรมเขาผัดอร่อยรอดนะเขาผัดอร่อยต้องบอกว่านี่ไม่ได้ลาวนะครับผัดผักบุ้งกับเขาผัดอร่อยมากครับสิ่งที่ผมดีใจคือว่าเผ็ดกว่าเมืองไทยฮะเมืองไทยจะเพลย์เซฟไม่กล้าใส่พริกเยอะนี่ฮะเขาต้องบอกว่าแซ่บอีหลียังไงจานเดี๋ยวยังไม่ได้ชิมปกติชอบกินใบมากกว่ากินก้านมันนะครับนี่ก่อนโอ้ยอดยอดเลยแตกต่างกับไทยไหมไม่เหมือนเผ็ดกว่าที่ยกบอกก็คล้ายๆกันนะมีกลิ่นกระเทียมเยอะกว่าหน่อยนึงแต่ข้าวผัดเนี่ยต่างมีความกลมกลมอ่ะนวลๆนะบอกไม่ถูกข้าวผัดไม่เหมือนรายการเรา10นาทีครับรายการเรามีตัดเอาพูดไปก่อนตัดยังไงตัดโจ๊กไปให้หมดเลยตัดโจ๊กเดี๋ยวไปนี่ก่อนเองรายการเขามัดรูมซูมอินเจ้าของค่ายเจ้าของร้านบอกอันนี้อร่อยมากนะครับต้องแนะนำเลยเขาบอกว่ายำไก่ครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินพวกหนังไก่อ่ะหนังเต็มเลยอ่ะหอมหอมอยู่นี่มันยังไม่ได้กินเลยมีรสของหอมใหญ่โอเคเลยอันนี้หรอกูไม่บอกชิมอาหารจริงๆนะจริงกูทำรายการอาหารได้ไงวะไม่รู้จะพูดไงอ่ะอันนี้
ยู่หลังเวทีที่ไอเทคสวรรณเขตประเทศลาวสนับสนุนช่องนี้โดยน้ำดื่มน้ำดื่มไอเดียลี่ไอเดียลี่หรือเปล่าไอเดียลี่ไอเดียลี่คนเยอะไหมได้ได้ตั้งแต่ตอนโตครูแล้วเวลาคือจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วจะอ้วกน่าจะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นเพราะว่ากังวลแต่ถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็แบบพวกองค์เทพอะไรก็จะมาลงเอาล่ะจะอ้วกจะมีอาการอ้วกเหมือนคนเข้าร่างทรงอ่ะเราโตครูเรามาสปอนเซอร์เราจะเป็นอยู่ในนี้ใช่ไหมเจอกันเจอกันบนเวทีตอนนี้เป็นนาทีขอถ่ายรูปก่อนต้องบอกว่ามีความสุขมากนะหลังคอนเสิร์ตที่ประเทศลาวทุกคนร้องเพลงในเมืองไทยต่างๆได้ดังมากก็ผมมีความสุขมากจริงนะทั้งอาหารการกินนิสัยของผู้คนแต่ผมไม่พอใจอยู่อย่างนึงที่ผมรู้สึกอึดอัดก็คือคนไทยด้วยกันนี่แหละที่มันยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยอะไรเนี่ยฮะพี่อะไรมึงหายไปไหนฮะคนเขาก็รู้จักเนี่ยคนเนี้ยไอ้แป๊กแขกน้อยไงหน้าเหี้ยวนี่มันเวลามันจับมันเหมือนจับง่ายเวลาหน้าตึงมันจับไม่ค่อยได้มันจับแล้วมันลื่นโอ้ตายเอ้ยจับรู้จักผมด้วยเหรอไม่สบายเอ้าบอกเขาทำไมเป็นไรอ่ะเราเห็นนะพี่ก็ขับแล้วคิดถึงว้าวอย่ามาขอดกูเดี๋ยวเมียกูก็หาว่ากูเมาหรอกหมายถึงเราอ่ะคิดถึงครับพี่คิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึงครับเขาก็ยังมีจังหวะของเขานะก็วันนี้ประเทศลาวอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับประเทศลาวที่เราได้มาเยือนวันนี้ครับจริงๆมันเป็นประเทศที่หน้าตาผมไม่ค่อยเหมาะกับที่นี่เท่าไหร่เพราะอะไรฮะหน้าตาผมมันจะแนวฝรั่งไปทางยุโรปอ๋อเหรอทำไมอ่ะเรายุโรปประเทศไหนอ่ะผมอยู่ซานฟรานซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสเกตไปจุ๊บไปพี่ตลกเหมือนเดิมเลยโอ้ยเฮียคือซานฟรานซิสเกตปักก็มึงก็คือสุดยอดเฮียตอนนี้ถามว่าเรามีอะไรกันรักทุกคนรักทุกคนแล้วเจอกันอ
เสกครับโพสต์รูปผมด้วยเจอกันที่สนามบินนี่เขาถามว่าคุณคิดว่าทำไมนักร้องดาราชอบใส่แว่นดำนี่แล้วก็เลยมีคนมาเม้นบอกเรียนแบบคนตาบอดอย่าลืม Subscribe และกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ